ครบรอบ9ปีสุดยิ่งใหญ่น้ำหอมแบรนด์ไทยมิตรคว้าตัวหนุ่มๆวงค็อกเทลเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกพร้อมเปิดตัวกลิ่นใหม่ The Odyssey เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณการเดินทางของความหอมไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของกลิ่นที่แตกต่างแต่ยังหมายรวมถึงเรื่องราวจากสองข้างทางที่พบเจอมาบางครั้งก็อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้หอมบางทีก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้และพอก้าวขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จสตอรี่ต่างๆที่ผ่านมาส่งให้แบรนด์มีเอกลักษณ์น่าสนใจในแบบของตนเองเช่นเดียวกับความสำเร็จของแบรนด์น้ำหอมมิตรแบรนด์คนไทยที่ได้รับการรังสรรค์กลิ่นจากนักปรุงน้ำหอมระดับโลกโดยมีจุดเริ่มต้นจากแพชชั่นส่วนตัวก่อนขยับขยายจากเครื่องหอมสู่ธุรกิจแบรนด์น้ำหอมชั้นนำจนถึงทุกวันนี้ค่ะโอเคครับอบอุ่นดีครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการตอบรับแบบเป็นแฟนของพี่โอมแล้วก็เป็นแฟนของน้ำหอมได้มาเจอกันมันจบกันที่นี่ครับเราอยากมีส่วนร่วมเราผมจะตามมิตรจะตามไปที่คอนเสิร์ตใหญ่ของค็อกเทลด้วยครับก็อย่างที่บอกมันชื่อ The Odyssey ครับเป็นการเดินทางแล้วก็9ปีเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบมันเพิ่งเป็นก้าวแรกที่เราจะเดินทางด้วยกันแล้วหลังจากนี้เราว่ามันจะเป็นการเราจะเดินทางไปสู่อนาคตด้วยกันนะครับความจริงมันพิเศษมากเพราะว่าบีฟแรกที่เราไปเนี่ยกับตอนนี้มันเป็นคนละบีฟกันเพราะว่าตอนนิทรรศการคุณโอมเลือกกรีนเซนเดอร์วูดไปเป็นกลิ่นในงานปุ๊บผมคุยกับคุณชองใหม่เลยว่าเราลื้อใหม่หมดเลยทำใหม่หมดออกแบบกินใหม่หมดเพื่อว่าให้กลายเป็นค็อกเทลสะท้อนความเป็นสิ่งที่คุณโอมชอบจริงๆในการเป็นความรู้สึกผิดเลยมันไม่ผิดเลยครับสุดท้ายมันเป็นกลิ่นที่ดีกว่าเดิมแล้วมันเป็นผมว่ามันสะท้อนตัวตนแล้วมันบอกเรื่องราวการเดินทางแบบทั้งการเดินทางของค็อกเทลการเดินทางของมิตรแล้วมันบรรจบกันวันนี้มันกลายเป็นดีโอเดซี่ครับจริงๆวันที่ทำนิทรรศการที่ River City นะครับทางมิตรพอส่งน้ำหอมส่งหัวน้ำหอมมาประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้เลือกกลิ่นที่ชอบและเพื่อแมทชิ่งโน้ตในแต่ละช่วงครับผมก็จริงๆแล้วผมก็ดมไปหลายกลิ่นแล้วผมก็เลือกลีดไปเลยคือผมเลือกลีดจากซันเดอร์วูดซึ่งจริงๆแล้วซันเดอร์วูดเป็นกลิ่นเวลาอยู่ในความเป็นเบสของน้ำหอมเบสโน้ตของน้ำหอมผมจะชอบเป็นพิเศษเสมอมาก็เลยเพิ่งทราบเมื่อจากคุณพอเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่าจริงๆมีการบรีฟไปทางคุณชองคริสโตเฟอร์โคแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนบรีฟใหม่หมดเลยต้องขอโทษด้วยจริงๆครับไม่ยินดีเลยครับเพราะว่าสุดท้ายมันได้สิ่งที่เพอร์เฟกต์ออกมาแล้วก็ได้เป็น The Odyssey ที่เป็นมุมมองที่สมบูรณ์แบบจริงๆผมว่ามันสมบูรณ์แบบกว่าบรีฟเก่าเพราะว่ามันถูกบอกเรื่องราวสะท้อนเรื่องราวของค็อกเทลแล้วก็มิตรแล้วก็คุณชอง3องค์ประกอบที่ทำงานร่วมกันแล้วมันก็กลายเป็น The Odyssey ออกมาครับครับผมว่าเหมือนทุกคนนะครับพอรักคำเดียวเลยคำเดียวจริงๆพอรักเพราะว่าเวลาผมทำงานในมิตรเนี่ยผมเลือกทุกอย่างจากสิ่งที่ผมชอบครับแล้วก็จากรสนิยมส่วนตัวเราก็หวังว่าเราจะพรีเซนต์ในรสนิยมในแบบของเราเพื่อให้ลูกค้าเราได้ชื่นชอบในรสนิยมแบบเราก็ภาวนาว่าจะมีคนบางกลุ่มที่จะมีรสนิยมที่ตรงกับเราแต่ผมเชื่อว่าค็อกเทลอ่ะมันไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะครับผมว่ามันมีคำตอบอยู่ในวงค็อกเทลเองจริงๆการตัดสินใจส่วนใหญ่วงค็อกเทลเป็นวงที่เน้นทำเพลงอะครับเราค่อนข้างถ้าพูดถึงเทียบกับงานอื่นเราก็เก็บตัวพอสมควรนอกจากเรื่องเพลงเราไม่ได้ทำอย่างอื่นได้มากเราได้กว่าบุคลิกภาพของเราค่อนข้างชัดว่าเราทำอะไรเป็นยังไงพอมีคนเลือกเราสิ่งเดียวที่เรากังวลคือเขา perceive เราในแบบที่เราเป็นเรา 100% ใช่ไหมเพราะเรารู้ตัวว่าเราคงจะบิดไปเป็นอย่างอื่นได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยกลางคนนะครับแล้วก็แต่หลังจากได้การพูดคุยกันเราก็เข้าใจว่าแบรนด์ได้ทำความรู้จักเรามาเป็นอย่างดีผมว่าตรงนั้นเป็นการให้เกียรติกันแบบที่สุดแล้วครับก็ดีใจก็เลยไม่ได้ตัดสินใจอะไรยากขนาดนั้นครับก็ขอบคุณวงค็อกเทลเพราะว่าครั้งแรกที่เราติดต่อไปเราไม่คิดว่าวงค็อกเทลจะตอบรับเราเพราะว่าเราก็เป็นแบรนด์น้ำหอมความจริงเราเป็นแฟนคลับค็อกเทลอยู่แล้วผมแก่ตัวมากับวงค็อกเทลบางคนบอกว่าโตมากับวงค็อกเทลแต่ผมแก่แล้วก็คือเราแก่ตัวมากับวงกับเพลงของค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่ค็อกเทลให้โอกาสแล้วก็ร่วมมาทำงานที่แรกเราอยากได้เพลงมากอยากได้เพลงของค็อกเทลเหมือนกับว่าเราชื่นชอบในผลงานของค็อกเทลผมว่ามันเป็นงานศิลปะในแขนงหนึ่งอยากได้มีงานศิลปะของค็อกเทลมาอยู่ในแบรนด์ซึ่งก็ได้แล้วแล้วพี่โอมให้เกียรติมากกว่านั้นคือการมอบเขาเรียกว่าอะไรการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ด้วยนี่แบบเป็นสิ่งที่เราเกินความคาดหมายแล้วมันเกินกว่าที่ผมคิดไว้ทีแรกแล้ว